าชรัฐร่วมมือกับสื่อร่วมใจครับแล้วก็แบบต้านไทยแล้วก็จับไปคอร์รัปชันก็จับไปที่ดีได้เลยไม่งั้นถ้าราชร่วมมือนะราษฎรด้านมันก็ร้อนรัฐก็คือภาครัฐคือพวกพี่นะร่วมมือกันแล้วสื่อสนับสนุนอันไหนชั่วตีตีซ้ำเมื่อไหร่เนี่ยประจานเมื่อไหร่นั่นแหละคอร์รัปชันจะลดลงทันทีงั้นพี่ก็ให้กำลังใจก็พี่ๆน้องๆจริงๆเขาตั้งใจอ่ะเพราะเราก็รู้ว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยคนกลุ่มใหญ่คือพวกคอร์รัปชันชนกลุ่มน้อยทำไงให้เราเป็นคนกลุ่มใหญ่ได้บ้างก็เปรียบเหมือนกับกะเหรี่ยงกับพม่าที่ลบกันอยู่นั่นแหละแต่กะเหรี่ยงก็ไม่แตกยังอยู่ได้ใช่ไหมเราก็ทำลักษณะนั้นอันนี้ประกอบว่าหมออ่อนนี่เนี่ยเอกข้าวพันธุ์โทสามารถเนี่ยเขามีความตั้งใจจริงเขาเป็นคนมีอุดมการณ์นั่นคือเขาต้องการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วเขามาจากสถาบันตำรวจเขาไม่ชอบครับเขาก็เลยลงมาอยู่ตัวนี้เพื่อจะทำอะไรก็ได้คืนอะไรให้สู่สังคมบ้างแล้วเขาก็เป็นคนคอนโทรลเขาก็ถือตลาดสมควรซึ่งมันก็ตรงกับข้าราชการในปปท.ซึ่งทุกคนเนี่ยอดีตเราไม่พูดถึงเลยแต่ปัจจุบันคุณต้องเป็นคนที่สัตย์จริตเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็นำไอ้ส่วนนี้ไปทำยังไงก็ได้พัฒนาประเทศได้ยั่งยืนโดยคืนถ้าเป็นภาษาธุรกิจก็คือบอกว่าคืนอะไรให้สังคมบ้างเอกชนจะมุ่งหวังผลอะไรแต่ณบัดนี้ภาคตนเองก็คืนสังคมไม่ได้มุ่งหวังอะไรอย่างเดียวแล้วนั่นคือความชอบสังคมคือเซนาที่เขามีกันแต่ในภาครายการน่ะทุกคนก็จะทุ่มเททุ่มใจกันทำงานอุดมการณ์เนี่ยอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยกับสงขาเนี่ยแหละใช่ไหมคนก็พี่มีอุดมการณ์เดียวกันพี่เคยอยู่มาหลายที่พี่เคยบอกว่าประธานเพื่อพี่เคยเป็นประธานอบต.ก็เคยเป็นครับดีไซน์ก็เคยอยู่ประกอบก็อยู่อบต.ซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็รู้ว่าขั้นตอนการทุจริตหรืออะไรเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้อย่างองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ทุจริตเรารู้หมดใช่ไหมเราก็จะละขั้นตอนในการตรวจสอบง่ายพอเรารู้ว่าขั้นตอนก็ต้องงี้ซึ่งไม่ต้องมานั่งเรียนใหม่ตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมแต่คนที่เข้ามาอยู่องค์กรพี่ก็จะพยายามไม่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ทุจริตเป็นที่ประจักษ์คือทุกคนเนี่ยถ้ายังรู้สึกว่าตัวยังไม่ซื่อสัตย์ทุจริตไม่ต้องมาสมัครไม่ต้องมาโอนคุณอยู่ในงานเดิมไปแต่ว่าคุณจะพอแล้วเนี่ยแล้วคุณมาอยู่ในงานนี้แล้วมาช่วยกันนะงั้นสื่อเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่สำคัญที่บอกสื่อร่วมใจเมื่อไหร่ก็สบายแต่ถ้าสื่อไม่ร่วมใจไม่รู้จะขยายยังไงให้คนให้คนรู้ทั่วว่าไอ้นี่มันโกงนะแล้วให้ลูกมันอายเพื่อนว่าพ่อมันโกงต้องทำงั้นเลยสังคมจะได้รับรู้ใช่ถูกต้องท่านรองอยากจะฝากอะไรบ้างผมไม่ฝากหรอกพี่อยากจะฝากว่าพี่ชื่นชมตามขามากครับเพราะว่าทำในสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เสี่ยงตัวเขาเองด้วยไม่ใช่ว่าตัวเขาเองและครอบครัวเขาก็เสี่ยงแต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะต่อต้านทุจริตครับเพราะคิดอะไรเขาคิดเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและสังคมเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ชื่นชมมากเลยครับ